มาดูเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data กันหน่อยนะครับเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อที่จะรองรับการใช้งานสำหรับผู้บริโภคเขาบอกว่าเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเดียวคลิกเดียวก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับ ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับได้จัดงานประกาศความสำเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล Big Data จาก28หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเขาแบ่งเป็น6ประเภทด้วยกันครอบคลุมทั้งข้อมูลบุคคลนิติบุคคลข้อมูลการร้องทุกข์การร้องเรียนข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตข้อมูลองค์ความรู้และการเตือนภัยต่างๆ รวมทั้งข้อมูลการดำเนินคดีซึ่งทั้งหมดจะรวมอยู่ในแอปแอปเดียวชื่อว่า OCPB Connect นะครับผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าไปใช้งานเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลทั้งนิติบุคคลธุรกิจที่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงสำนวนคดีคำพิพากษาตลอดจนการเตือนภยัยและตรวจสอบสถานบริการต่างๆโดยในแอปนี้จะมีพี่ปกป้องฮะพี่ปกป้องเนี่ยเป็นแชทบอทเปรียบเสมือนเพื่อนออนไลน์คอยตอบข้อสงสยัยหรือให้ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าไปพูดคุยได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data แบบนี้นะครับจะช่วยให้ผู้บริโภคนั้นได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลถือว่าเป็นการป้องกันสิทธิ์ในเบื้องต้นโดยไม่ต้องมาร้องเรียนในภายหลังนะฮะเราไปฟังทีเดียงท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับอธิบายรายละเอียดเรื่องนี้ครับทางแอปพลิเคชันก็จะมีแชทบอทที่จะบอกได้ว่าไอ,อ้ท่านควรจะทาไงเพื่อเป็นการ ป้องกันสิทธิ์ของท่านตั้งแต่ต้นนะครับไม่ต้องมาร้องเรียนทีหลังนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือก็เป็นการเชื่อมเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงาน28หน่วยงานและ28หน่วยงานแต่ละง,งานก็สามารถดึงจากข้อมูลจากตรงนี้ไปใช้ได้เหมือนกัน